คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดอกฟ้ากับหมาวัดเป็นคำเปรียบเปรยค่ะหมายถึงหญิงผู้สูงศักดิ์กับชายที่หมายปองแต่เรื่องมันจะลงเอยอย่างไรถ้าชายที่ต่ำต้อยต่ำศักดิ์นั้นทำให้หญิงที่เป็นดอกฟ้ากลายมาเป็นหญิงที่เพียบพร้อมฟ้ามีตาวันนี้น่าติดตามมากๆเลยค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะจบจากเมืองนอกแต่พ่อให้มาอยู่บ้านนอกเบื่อตายชักเบื่อได้ไงวะไอ้ทีสวยจะตายนี่ฉันขับรถมาเนี่ยเพลินมากเลยนะเว้ยเพลินกับผีอะดิว่าจะมองสาวแก้เบื่อซะหน่อยเขามีแต่แบบว่าเราเป็นคนอยู่เมืองนอกอยู่กรุงเทพมาเจอสาวสวยบ้านๆแบบนี้ไม่ไหวว่ะเอาเป็นว่าตอนนี้แกรีบมาแล้วกันฉันเบื่อมากโอเคป่ะโอเคถ้าอย่างนั้นแกเตรียมมาไปคิวกับเครื่องดื่มไว้เลยเดี๋ยวเจอกันแกได้ยินฉันหรือเปล่าฉันบอกให้แกเตรียมมาไปคิวกับเครื่องดื่มไว้ฉันหิวคุณทีใช่ไหมคะอืมแล้วเธอเป็นใครเหรอชื่ออะไรอ่ะชื่อแววค่ะเป็นพนักงานขายและต้อนรับที่นี่ค่ะเรือนคุณทีอยู่ทางนี้นะคะเชิญค่ะที่นี่จะมีพนักงานมาทำความสะอาดทุกวันนะคะส่วนเรื่องอาหารคุณทีสามารถสั่งได้ตลอดเลยค่ะจะมีพนักงานดูแลคุณทีตั้งแต่6โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะเฮ้ยนี่ฉันเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะไม่ได้เป็นแขกมาพักจะได้มากำหนดเวลาอะไรฉันเนี่ยอาหารครับขออภัยนะคะคุณทีแต่คุณศักดาสั่งแบบนี้ค่ะคุณพ่อแกล้งกันชัดๆเอาว่าฉันไม่โอเคกับเวลาที่เธอบอกฉันต้องการเวลาโอเพ่น24ชั่วโมงได้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรส่วนตัวฉันไม่เอาแววเธอเป็นพนักงานต้อนรับเธอต้องอยู่ดูแลฉันรบกวนคุณทีคุยกับคุณศักดาก่อนนะคะแววและพนักงานทุกคนที่นี่ทำตามคำสั่งทำไมต้องทำตามคำสั่งคุณพ่อจำเอาไว้เลยนะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันเป็นผู้บริหารของที่นี่ค่ะงั้นแววขอเรียนปรึกษากับคุณศักดาก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรทิ้งไว้ให้นะครับใครอยากเห็นหน้าแกแววเธอต้องมาอยู่ดูแลต้อนรับฉันนี่คือคำสั่งเ
ุณทีโกรธจังโกรธแล้วยังไงคุณศักดาพ่อเขาน่ะเป็นเจ้าของที่นี่ไม่ใช่เขาแต่เขาบอกเองว่าเขาจะมาคุมที่นี่แต่ถ้าเขาอยู่ที่นี่เราก็ต้องทำคำสั่งเขาอยู่ดีถ้าเกิดเขาเรียกดึกดื่นเที่ยงคืนมาจะทำยังไงเดี๋ยวพี่สแตนบายรอรับใช้คุณทีเองไม่ต้องค่ะอุ่นโทรปรึกษาคุณศักดาแล้วคุณศักดาบอกว่าจะจัดการเองค่ะใครโทรไปฟ้องคุณพ่อใครอยากมีเรื่องกับฉันเหรอเปล่าครับท่านสั่งไว้จริงๆนะครับว่ามีอะไรต้องรายงานท่านให้หมดรู้แล้วเนี่ยฉันจะให้แกอย่างนี้บ่อยๆจะรายงานพ่อใช่ไหมอ่ะคุณทีคะคุณทีคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะเห็นใจพวกเราด้วยค่ะพวกเราต้องทำตามหน้าที่ฉันถามเขาฉันไม่ได้ถามเธอผมก็ต้องทำตามคำสั่งของคุณศักดาเหมือนกันครับไอฉันมาถึงหน้ารีสอร์ทแกแล้วอ๋อเข้ามาเลยเธอสองคนอ่ะกลับไปทำงานได้แล้วป่ะค่ะเดี๋ยวแววอยู่กับฉันก่อนเป็นอะไรไม่เป็นไรอ่ะคือฉันแค่จะถามเรื่องระบบงานนั่นเองไม่สบายใจอะไรหรอไม่ใช่ค่ะคุณที่ถามอะไรมาเดี๋ยวแววตอบให้ค่ะเอางี้งั้นเดี๋ยวให้บรรเจิดอยู่ด้วยก็ได้ถ้าผมไม่สบายใจก็สวัสดีค่ะคุณลูกค้าได้จองเข้ามาก่อนไหมคะไม่อ่ะฉันมาหาเพื่อนคุณทีบอกฉันเข้ามาได้เลยแล้วคุณทีอยู่ไหนครับคุณทีอยู่ที่เดินพักค่ะเดี๋ยวดิฉันเรียกคุณทีให้นะคะไม่ต้องเดี๋ยวฉันเดินเข้าไปหาคุณทีเองคุณคะเข้าไม่ได้นะคะคุณคุณน้องคะเช็คอินค่ะแตงโมฝากหน่อยสักครู่นะคะแววคุณพ่อบอกว่าแววจบปริญญาโทแล้วก็ได้เกียรตินิยมด้วยทำไมมาทำงานที่นี่ล่ะว่าอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะพวกท่านแก่มากแล้วว่าเป็นห่วงพวกท่านค่ะดีเลยจะได้มาช่วยฉันทำงานบรรเจิดเดี๋ยวแกไปเล่นคนงานให้ฉันหน่อยนะฉันอยากให้รีสอร์ทเสร็จให้เร็วที่สุดป่ะครับช่วยกันคิดแผนงานกันดีกว่านะคือฉันอยากลงโฆษณาออนไลน์ด้วยได้ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราควรจะต้องทำแบบนี้นะคะถ้าต้องว่าไงเต้อยู่ไหนละฮัลโหลอยู่ล็อบบี้ละกำลังเดินเข้าไปทำไมฉันจะเข้าไปไม่ได้เพราะเป็นกฎของที่นี่ค่ะแต่เพื่อนฉันเป็นเจ้าของที่นี่นะคุณศักดาบอกว่าถ้าหากใครมาแอบอ้างเนี่ยให้โทรแจ้งคุณศักดาก่อนกรุณารอสักครู่นะคะเฮ้ไม่ต้องเนี่ยเพื่อนฉันเองกลับไปทำงานได้แล้วป่ะอย่าลืมที่คุยกันนะคะค่ะอ
ได้อยู่นะอะไรสวยแบบบ้านๆเงี้ยนะไม่ใช่สเปคฉันหรอกเอ้าแล้วทำไมแกมองหล่อนตาเยิ้มขนาดนี้วะเข้าใจว่า acting มั้ยเนี่ยคือฉันอยากรู้เท่านั้นเองทำตัวเป็นคนดีรับคำสั่งจากคุณพ่อถ้าวันหนึ่งหลงเสน่ห์ฉันขึ้นมาจะยังเป็นคนดีรับคำสั่งหรือเปล่านี่ก็งงอยู่นึกว่ารสนิยมแกเนี่ยจะเปลี่ยนไปแต่ก็ดีแล้วล่ะเพราะยังไงพวกหล่อนก็เป็นแค่ของเล่นเท่านั้นล่ะนี่เมื่อกี้ค่ะคุยกับคุณทีน่ะแผนงานน่ะคนอย่างนั้นน่ะทำงานเป็นด้วยเหรออืมเขาดูตั้งอกตั้งใจเลยนะขอให้ทำงานจริงๆเถอะไม่ใช่ทำงานเอาหน้าเพื่อจีบนะเขาจะมาสนใจอะไรฉันฉันก็แค่ลูกจ้างก็เห็นอาเสียเท่าแก่เนี่ยต่างก็หลงเสน่ห์เธอทั้งนั้นแต่คุณทีเนี่ยทั้งหล่อทั้งรวยฉันกลัวว่าเธอจะแบบสนใจคุณทีจนลืมที่มันเจอน่ะถ้าเกิดว่าคุณทีเขาเรียกกลางดึกกลางดื่นน่ะโทรบอกพี่นะเดี๋ยวพี่ไปรับใช้เขาเองงั้นก็รบกวนหน่อยนะคะกลางดึกกลางดื่นแววไม่กล้าไปพี่ก็ไม่อยากให้แววอยู่ใกล้เขาหรอกพี่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงนะคะแววจะระวังตัวสุดๆเลยไปกินข้าวกันพี่ไปหาคุณทีเองแววพาแขกไปที่ห้องพักก่อนนะจ้ะเดี๋ยวฉันทางนี้นะคะเชิญครับต้องการอะไรเหรอครับคุณทีฉันเรียกแววไม่ได้เรียกแกดีว่าแววติดรับรองแขกอยู่ครับฉันมีตาฉันเห็นเว้ยแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแกเนี่ยไม่พาแขกไปแล้วให้แววมาหาฉันคือแขกเป็นผู้หญิงนะครับให้แววไปดูแลน่าจะเหมาะสมกว่านะครับคุณทีแกสอนฉันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นทีอย่างที่เขาว่าก็ถูกนะไปทำงานนะครับครับอยากได้ยิงเหรออดใจรออีกแป๊บเจสซี่กำลังมาละแกรีบไปอาบน้ำรอๆรอเจสซี่ได้เลยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าได้จองมาหรือเปล่าคะฉันมาหาคุณทีงั้นรอสักครู่นะคะคุณเขามาหาคุณทีนะเชิญค่ะทางนี้นะคะทีทีเจ๊คิดถึงทีที่สุดเลยค่ะนี่เจ๊ทำไรอายลูกน้องมึงหน่อยดิจะอายทำไมล่ะคะก็เจนไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยอะไอ้เต้แกพาเจนไปห้องฉันก่อนดิได้ไม่เอานะคะเจนไม่ไปอะเจนขออยู่กับทีนะคะนะคะนะคะนี่เจนอย่าดื้อกับผมสิเจนก็ดื้อกับทีคนเดียวนั่นแหละค่ะนะคะเจนขออยู่กับทีนะคะทีนะคะสงสัยคราวนี้แกคงต้องยอมเจนซะแล้วล่ะเนี่ยผมต้องทำงานไปกับไอ้เต้ก่อนแล้วคุณไปกับผมค่ะทีทีปล่อยนะทีฉันว่าตรงนั้นน่าจะปลูกต้นไม้เพิ่มนะเอาเป็นดอกไม้นะเพราะว่ารีสอร์ทเราได้สดใส
ได้ค่ะเดี๋ยวแววริสให้นะคะคุณทีชอบดอกไม้อะไรสีอะไรคะเอาเป็นดอกกุหลาบก็ได้หรือว่าไม่ก็เป็นดอกดาวเรืองดีไหมมันจะได้แบบว่าสว่างสว่างหน่อยอะไรเงี้ยพี่เจิดมีอะไรหรือเปล่าคะเสี่ยงตกต้นไม้อ่ะฮะอาการหนักไหมถ้ามีท่าทีไม่ดีอ่ะรีบพาส่งโรงพยาบาลเลยนะได้ครับคุณดีแล้วฉันว่าแววไปช่วยบรรเจิดดูคนงานดีกว่านะแล้วก็ถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยบอกฉันได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณทีเอาเจ๊ดอ่ะก็งอนแกกลับไปแล้วดิเอาไม่ต้องมาอ้าวก็แกสนใจแต่งงานเป็นฉันก็เห็นว่าแต่ทำไมแกต้องลงทุนทำงานหนักขนาดนี้ด้วยวะถ้าแกคิดจะเล่นๆกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครฉันอยากเอาชนะแววให้แววเป็นฝ่ายวิ่งตามฉันมากกว่าฉันวิ่งตามแววเว้ยพี่แสงเป็นไงบ้างไม่เป็นอะไรมากหรอกคุณหมอเขาก็ให้อยู่รอดูอาการอีกสักวันสองวันนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณทีใจดีขนาดนี้เนี่ยนั่นน่ะสิออกค่ารักษาพยาบาลให้ถามให้เบิกค่าสวัสดิการต่างๆแล้วก็ให้แม่ครัวทำอาหารพิเศษไปให้ด้วยใจดีแบบนี้เนี่ยใครได้เป็นแฟนเนี่ยโชคดีตายเลยก็ผู้หญิงคนที่สวยๆเมื่อเช้าไง อุ่นว่าคนนั้นน่ะไม่ใช่แฟนคุณทีหรอกเพราะว่าตอนที่คุณทีเลือกทำงานเนี่ยผู้หญิงคนนั้นกลับไปเลยวันนี้พี่จะกินอะไรดีคะเดี๋ยวแววทำให้วันนี้พี่ไม่ค่อยหิวอะเดี๋ยวพี่กลับก่อนดีกว่าพี่ว่าแววทำกับข้าวไปให้คุณทีเขากินหน่อยก็ดีนะพี่เห็นเขานั่งทำงานทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยอะได้ค่ะงั้นพี่กลับก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันค่ะไปละบ๊ายบายกลับไปดีค่ะจ้ะเอ้าแววพี่บรรเจิดกลัวคุณทีจะหิวก็เลยให้แววทำกับข้าวมาให้ค่ะไม่เห็นต้องลำบากเลยพวกเราทุกคนที่นี่ยินดีดูแลคุณทีนะคะแล้วคุณเต้ล่ะคะช่างมันเถอะไอ้เต้มันไปเดินเล่นแถวนี้แหละแววเธออยู่กินข้าวเป็นเพื่อนกับฉันก่อนนะห้ามปฏิเสธไม่ต้องกลัวจะกลับแล้วเหรอค่ะให้จะไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะเชิญคุณเต้ตามสบายแต่นี่มันจะมืดแล้วนะให้จะไปส่งดีกว่าป่ะไม่เป็นไรค่ะเชิญคุณเต้ตามสบายค่ะก็บอกแล้วไงว่าจะได้ไปเป็นเพื่อนฉันไม่เข้าไปในบ้านเธอหรอกนะไม่ต้องห่วงพี่เจิดแฟนถ้าเพื่อนคุณทีจะชอบมันจริงๆก็ถือว่าโชคดีของอุ่นแต่แววน่ะสิฉันกลัวจริงๆเลยว่าแววจะปันใจจากแกเดี๋ยวถ้าที่นี่อยู่ตัวแล้วอ่ะฉันคงต้องไปดูแลที่อื่นต่อที่ไหนเหรอคะไม่รู้แต่ทุกที่ที่ฉันไปฉันอยากให้แววไปด้วยไปด้วยกันนะแต่ถ้าไกลมากๆแววไม่อยากไปค่ะแววเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ก็เดี๋ยวฉันพากลับมาเยี่ยมบ้านบ่อยๆไงฉันเพิ่มเงินเดือนให้ด้วย
ไปด้วยกันนะฉันชอบแววทำงานว่าไงอุ่นฉันรอเธอที่ลานต้นสักอ่ะมาหาฉันหน่อยสิได้ได้ได้คุณทีคะอุ่นมีธุระว่าขอตัวก่อนนะคะแล้วอุ่นมีอะไรก็ไอ้ตาคุณเต้นนะสิตามฉันไปถึงบ้านแล้วก็ทำท่าลับๆล่อๆไม่ยอมกลับฉันก็เลยออกอุบายให้อยู่กับพ่อแล้วก็ออกมานี่แหละแววฉันกลัวเธอกลัวอะไรก็ถ้าคุณเต้คิดอะไรกับฉันขึ้นมาล่ะเราก็ยินดีกับอุ่นคุณเต้เขาทั้งหล่อทั้งเท่เป็นผู้ดีมีเงินถ้าเขาคิดจริงจังกับอุ่นเราก็ยินดีด้วยนะแล้วคุณทีล่ะถ้าคุณทีคิดจริงจังกับแววขึ้นมาเนี่ยแววจะทิ้งพี่บรรเจิดไปอยู่กับคุณทีหรือเปล่าตัวจริงๆหรอเพราะคุณทีกำลังจีบอะไม่รู้เอาจริงๆนะฉันแค่นึกถึงเรื่องเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้นฉันอยากให้พ่อกับแม่สบายแต่เราว่าคุณทีกำลังจีบแววไม่เชื่อคอยดูแล้วค่ะไปดูทางนู้นกับฉันหน่อยค่ะโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่นะคะขอบคุณค่ะเมื่อคืนเธอทิ้งฉันคุยกับพ่อเธอทั้งคืนวันนี้เธอต้องถ่ายโทษนะยังไงคะไปกินข้าวกับฉันข้างนอกคุณทีมีอะไรให้เราดูเหรอคะก็ดูรอบๆนี่สิรีสอร์ทของเราเนี่ยสวยเนาะนึกว่าคุณทีจะคุยเรื่องงานกับแววซะอีกนี่ถ้าเกิดว่าฉันไม่อ้างเรื่องงานเนี่ยเธอคงไม่ออกมาเดินเล่นกับฉันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูโซนนู้นกันดีกว่าค่ะอ้าวหนูแววสวัสดีค่ะเซียครับโชคดีจริงที่ได้เจอพอดีฉันไปสวนที่เมืองจันทน์มาซื้อผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยขอบคุณมากนะคะถ้างั้นเชิญเสียเพจที่รีเซพชันเลยค่ะคุณทีคะว่าขอตัวรับแขกก่อนนะคะเชิญค่ะเสียยายอุ่นก็ไม่ยอมไปกินข้าวกับฉันฉันว่าที่พวกนายเล่นตัวแบบเนี้ยกะจะโกงค่าตัวไงแต่ฉันไม่ได้ซื้อว่ะไหนแกว่าแค่เล่นๆไงเออแต่พอรู้จักแววเขาจริงๆอ่ะเขาน่ารักดีว่ะแล้วเขาก็ไม่ตื่นเต้นไม่กระดี้กระดาความรวยของฉันด้วยวันๆคิดแต่เรื่องงานเว้ยไอ้ทียังไงเนี่ยแกกับแววก็จริงจังไม่ได้นะเว้ยแกเป็นใครแล้วแววเป็นใคร
เรากับแววมันคนละชั้นกันฉันรู้แกฟังด้วยช้างเผือกอยู่ในป่าชั้นใดฉันเชื่อว่าฉันเอาแววไปโมดิฟายได้ฉันพูดตรงๆนะฉันว่าฉันชอบแววอ่ะแล้วยิ่งแววมีคนมาชอบมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งอยากเอาชนะมากเท่านั้นแล้วถ้าแววให้โอกาสฉันฉันตั้งใจจะคบกับแววบรรเจิดครับเดี๋ยวแกไปช่วยปรับหน้าดินที่เรือนพักซะหน่อยฮะแล้วก็เอาต้นไม้ดอกไม้สวยๆลงไปด้วยอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันจัดงานปาร์ตี้หน่อยได้ครับเอาแววไปช่วยฉันเลือกต้นไม้นะเดี๋ยวแววต้องรอรับแขกค่ะคุณทีแต่ฉันเป็นเจ้าของที่นี่และต่อไปเนี่ยแววก็ต้องเป็นเจ้าของร่วมกับฉันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปกับฉันทุกที่นะฉันชอบแววแววสวัสดีค่ะคุณป้าผมกลับมาตามสัญญาแล้วนะคราวนี้ผมพาพ่อกับแม่มาพักด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะอยู่ในรถครับพอดีผมร้อนใจอ่ะอยากมาหาแววก็เลยมาก่อนไปค่ะรับคุณพ่อคุณแม่กันเดี๋ยวแววช่วยถือกระเป๋าค่ะครับเฮ้ยเอาดีมาใส่ตอนนี้เนี่ยนี่เพื่อนฉันนั่งอยู่ไม่เห็นเหรอฝุ่นฝอยมันกระจายไปทั่วทำไงเนี่ยไปเลยขอโทษครับงั้นเดี๋ยวผมมาทำพรุ่งนี้ครับทำไมมันโง่เซอร์ต้องให้บอกทุกอย่างวะถ้าฉลาดเนี่ยก็ต้องมาเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารอย่างแกดิจะมาเป็นคนงานทำไมก็จริงวะนิดที่อารมณ์เสียมาเนี่ยเพราะแววเอกดิเออดิเนี่ยมีคนมาจีบแววเต็มเลยเว้ยฉันน่ะกลัวจริงๆเลยกลัวว่าแววชอบคนอื่นไม่ใช่ฉันน่ะดิแกทั้งหล่อทั้งรวยมีครบทุกอย่างยังไงยังไงแววก็ต้องเลือกแกถ้าไม่เชื่อแกลองไปขอแววเป็นแฟนดูดิยังไงก็ต้องเซย์เยสชัวพ่อกับแม่โทรมายังจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะยังเลยถ้าทางจะกลับดึกพี่อยู่เป็นเพื่อนแววก่อนนะได้ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องกินเยอะๆเพราะว่าช่วงเนี้ยพี่ดูซูบลงมากเลยนะพี่มีเรื่องคุ้มใจหรือเปล่าแววเป็นห่วงไม่มีแน่นะแน่สิงั้นแววก็สบายใจเพราะว่าแววรักและเป็นห่วงพี่มากเลยนะพี่ก็รักแล้วก็เป็นห่วงแววมากเหมือนกันนะพี่อยากให้แววสุขสบายอยากให้แววได้ดีถ้าเกิดว่ามีหนทางไหนที่จะให้แววสุขสบายได้มากกว่านี้พี่ก็ยินดีนะไม่ต้องพูดเลยแววรู้นะว่าพี่หมายถึงคุณทีไม่ต้องกลัวเพราะว่าแววไม่มีตามองใครแล้วทั้งสายตาและหัวใจของแววมีพี่คนเดียวรู้ไหมแววคุณที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 คะคุณทีคุณทีคะคุณจะเรียกทำไมคุณทีมีอะไรให้แววรับใช้หรือเปล่าคะเธอกับไอ้เจอเนี่ยเป็นแฟนกันเหรอค่ะพ
ที่บรรเจิดเป็นแฟนของแววเองค่ะคนอย่างฉันเพียบพร้อมมีหมดทุกอย่างแต่แววเลือดไอ้แก่นั่นน่ะหน้าตาอย่าจับกังดอกฟ้ากับหมาวัดชัดๆดอกฟ้ายังไงวะแววมันคนงานไอ้บรรเจิดนั่นก็คนงานคนประเภทเดียวกันเท่านั้นแหละถึงจะคบกันได้อ่ะแกจะเสียดายทำไมวะไม่ได้เสียดายเว้ยแต่มันเจ็บใจอ่ะที่แววไม่เลือกแกใช่ต่ำที่สุดฉันไม่นึกเลยแววจะไฟต่ำได้ขนาดนี ตามหมอฉันหน่อยเร็วใครเป็นอะไรคะคุณทีน่ะสิดื่มหนักทั้งคืนตอนนี้น็อกไปแล้วฉันกลัวว่าคุณทีจะไม่ตื่นว่าให้พี่เจิดไปส่งคุณทีที่โรงพยาบาลดีกว่านะคะไม่ต้องกว่าจะลงไปหาหมอในตัวเมืองเนี่ยมันต้องขึ้นเขาลงเขาฉันกลัวว่าคุณทีจะเป็นหนักมากไปกว่านี้เอาเป็นว่าแวะไปดูคุณทีส่วนอุ่นไปกับฉันค่ะไปไหนคะเพื่อนฉันเป็นหมอแถวนี้แต่ฉันไม่ค่อยคุ้นที่คุ้นทางเท่าไหร่กลัวจะหลงพาฉันไปหน่อยนะมอฝากด้วยนะคุณทีคะคุณทีคะคุณทีคุณทีเป็นยังไงบ้างคะเธอจะมาห่วงฉันทำไมไปห่วงแฟนเธอนู่นคุณเต้เป็นห่วงคุณทีนะคะพวกเราก็เช่นกันคุณทีคุณทำอะไรอ่ะเธอก็เป็นห่วงฉันเหรอไม่เป็นห่วงก็แสดงความเป็นห่วงออกมาสิกอดฉันสิคุณทีกอดฉันจูบฉันบอกเธอว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันไปไหนอ่ะคุณทีฉันจะไม่ปล่อยให้แกกลับไปหาแฟนที่แกนั่นอีกอ่ะเธอต้องเป็นของฉันแววเดินไปปล่อยก็จะมาทางนี้จอดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเป็นเรื่องเธอจะทำอะไรฉันได้อุ่นคุณได้ปล่อยนะคะคุณได้ทำไมเธอต้องปล่อยเธอน่าจะดีใจมากกว่าที่คนอย่างฉันอยากได้เธอปล่อยนะคะปล่อยคุณได้คุณได้ปล่อยแล้วไปไหนปล่อยเลยเอาเฮ้ยรีสอร์ทของเราน่ะอยู่บนภูเขาพื้นที่เปลี่ยวไกลจากผู้คนคนศักดาก็เลยให้พนักงานผู้หญิงทุกคนเรียนวิชาป้องกันตัวเอาไว้ถ้าคุณอยากลองเนี่ยก้าวสิแล้วจำไว้นะอย่าดูถูกหัวใจคนอื่นเพียงเพราะเขาจนกว่าคุณไม่เช่นนั้นคนนั่นแหละจะกลายเป็นผีเฝ้าป่าอยู่ที่นี่โอ้ยพี่เติบคุณทีไม่สบายเราลืมเอายาไป
วันพี่จะกลับไปให้ที่นะคะอ๋อได้ได้ขอบคุณค่ะจะร้องทำไมเธอน่าจะดีใจนะแววที่ได้เป็นเมียเจ้าของรีสอร์ทอ่ะคนเห็นต้องรอให้ปล่อยไงไม่ปล่อยก็ว่าเธอจะยอมเป็นเมียฉันครั้งนี้จะทำให้คุณทีเขาคิดได้หยาวเรื่องคุณทีเขาเลยนะแววน่าค่ะหมาวัดนี่มันดียังไงฉันน่ะมีความทุกอย่างนะเคยเลือกมันเพราะอะไรตอบมาดิเพราะหมาวัดที่คุณพูดถึงอ่ะคือคนที่ดีที่สุดกับแววพี่บรรเจิดยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อส่งเสียให้แววร่ำเรียนสูงๆจนมีงานมีการทำพี่บรรเจิดดูแลแววและครอบครัวไม่ใช่แค่ปี2ปีแต่พี่บรรเจิดดูแลแววและที่บ้านตั้งแต่แววอายุ15ใครใครเขาก็รักพี่บรรเจิดแล้วทำไมแววจะทิ้งกับคนที่ดีที่สุดกับแววเพื่อไปคบกับคนที่รวยแต่เลวอย่างคุณด้วยคุณทีไม่ต้องไปสนใจพวกตาต่ำอย่างที่ฉันบอกยายนี่ไม่ใช่ดอกฟ้าก็สมแล้วที่จะไปคบหมาวัดประเภทเดียวกันกับมันค่ะฉันไม่ใช่ดอกฟ้าแต่หมาวัดที่คุณด่าคือเทวดาของแววเองแล้วพวกคุณสองคนถ้าพ่อแม่ไม่รวยก็ไม่มีอะไรสู้พี่บรรเจิดได้จงไว้ด้วยไปกันเถอะที่สุดแล้วหมาวัดที่แสนดีก็กลายเป็นเงาะถอดรูปนี่เองโบราณท่านถึงได้ว่าไว้ไงคะว่าอย่ามองคนเพียงแต่ภายนอกต้องมองลึกเข้าไปถึงข้างในเพราะทุกคนล้วนมีรูปทองแต่จะเห็นได้อันนี้ต้องใช้ใจแลกค่ะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศการรู้จักรับผิดคือการยอมรับว่าสิ่งที่ตนทำมีข้อใดส่วนใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะเหตุใดข้อนี้มีประโยชน์ทำให้รู้จักพิจารณาการกระทําของตนพร้อมทั้งข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจังเป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไขการกระทําและความผิดพลาดต่างๆให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตา